ฮัลโหลสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการNesty Light เสื้อผ้าหน้าเนสนะครับทางช่อง Nesty Light และ108แชร์นะคลิปนี้จะมาแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้น้ำหอมอาหรับนะโดนเด็กฝึกงานป้ายยามาเขาชื่อนิโคใช่ปะสินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเป็นติ๊กต็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะครับที่สวยแล้วก็ไฮโซแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ตลกด้วย จะเพอร์เฟกต์ไปไหนเราก็เลยแบบว่าไปฟังโดนเขาป้ายยานั่นแหละนะแต่ว่าเราไม่ได้สั่งใน TikTok เพราะว่าเขาไม่ได้เอาลิงก์มาแปะเขาไม่ได้แปะตะกร้านะเราก็เลยไปหาในLazadaนะครับใน Lazada ซึ่งไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่านะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราจะชอบหรือเปล่านะครับกับกลิ่นนี้นะมันชื่อกลิ่น Choco Musk นะChoco Musk Eau de Parfum Natural Spray อันนี้เราสามารถอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษตามที่เราเข้าใจได้หรือเปล่า ถ้าอ่านก็จะอ่านว่า Vaporize Sedier ไม่รู้ไม่อ่านดีกว่า ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นส่วนประกอบนะครับ ingredients นะOriginal Masan นะฮะอันนี้ราคาอยู่ที่400มีทอนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับกลิ่นมันจะออกแบบว่าอย่างที่เห็นเลยรูปดอกวานิลานะครับแล้วก็สีน้ำตาลนี่คือสีของช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตมาผสมกับช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตตลกปะมันจะเป็นกลิ่นแบบว่าขนมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สีของน้ำหอมหลังๆมานี่เราซื้อน้ำหอมบ่อยแต่ว่าทั้งที่บอกทุกคนบอกตัวเองว่าเราไม่ใช่คนแบบตัวเหม็นเราก็เลยไม่ใช้น้ำหอมซึ่งคนใช้น้ำหอมไม่จำเป็นต้องตัวเหม็นเว้ยไม่มีกลิ่นตัวก็ดีอยู่แล้วก็หากลิ่นหอมๆมาใส่มันก็จะแบบว่ามันก็จะยิ่งหอมไปใหญ่นะก็จะยิ่งแบบว่าเป็นเสน่ห์เป็นสีแก่ตัวขวดเป็นอย่างนี้นะครับเป็นมันจะเป็นถ้าดูจากด้านล่างหรือด้านบนก็ได้มันจะเป็นเหมือนแบบครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ดูตรงๆก็จะเป็นแบบฟิลเหมือนเสาโรมันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ดึงฝาขึ้นตรงๆอย่างนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะสำหรับขวดนะครับคืออะไรก็เป็นกลิ่นตามที่เขาแจ้งมาอยู่เราไม่รู้นะว่าท็อปโน้ตเบสแล้วก็อะไรนะมันจะมี3เลเวลใช่ปะไม่รู้ลิ้นเราอ่ะลิ้นจระเข้ฉันใดเราก็จมูกจระเข้ฉันนั้นแหละไม่รู้เหมือนกันก็หอมดีแต่ว่ามันก็นั่นแหละเนาะเลือกน้ำหอมมันก็ต้องแบบว่าแมทชิ่งกับเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็โอกาสกาลเทศะบุคลิกมันดูหลายอย่างนะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้ด้วยตัวเราเองว่าเราชอบน้ำหอมนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องถามคนรอบข้างคนใกล้ตัวนะครับว่าเอ้ยฉีดน้ำซื้อน้ำหอมมาใหม่แมชกับบุคลิกกับเราไหมอะไรเงี้ยก็ลองถามเพื่อนดูละกันนะครับเราเองก็จะไปถามเหมือนกันเดี๋ยวอาบไปเยอะๆเหมือนเคยดิเหมือนเคยได้กลิ่นน้ำหอมนี้จากใครบางคน
แถวๆนี้แหละใกล้ๆตัวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมชอบก็ไลค์นะฮะใช่แชร์แค่ซับครับไว้พบกันใหม่ยิ้มหน้าแล้วกันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับหลังๆมานี่คลิปสั้นเพราะอะไรก็นี่จ้าของพัสดุที่ต้องรีวิวแล้วไปตัดต่ออีกโอ้ยเกมเรียนไม่เล่นเลยโอเค